แสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างจอมทองชูวัฒนะครับจะปะทะกับนักชกเจ้าถิ่นครับโมริตะนาโอกิครับนักชกชาวญี่ปุ่นชกกันวันที่3ธันวาคมครับเป็น K1 เบอร์กลางปีครับปี2022ที่โอซาก้าครับคู่นี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกนะครับห้ามใช้ศอกครับก็ห้ามโน้มคอตีเข่านะครับเป็นการกลับมาไฟที่2ของจอมทองครับหลังจากที่หายไปนานกว่า2ปีครับในอายุ33ปีแล้วครับจอมทองโมริตะนี่29แข้งซ้ายไปทีหนึ่งขยับเข้ามาครับโมริตะนี่เป็นนักชกสไตล์คาราเต้นะครับเคยเป็นแชมป์คาราเต้มาเตะขาไปครับจอมทองส่วนจอมทองก็ยอดฝีมือจากไทยครับแชมป์เวทีมาตรฐาน5เส้นแข้งซ้ายไป5เส้น4รุ่นครับแล้วก็ดีกียอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาครับจอมทองโดนเตะเสียหลักไปนิดนึงครับกลับมาในมาตรใหม่ครับในวัย33ปีเตะขาไปจอมทองก็หวังถึงแชมป์ครับขยับเข้ามาครับแข้งซ้ายต้องมาดูว่าไฟนี้จะผ่านไปได้หรือไม่มัดซ้ายไปครับจอมทองเตะซ้ายไปเต็มลำตัวอีกกี่ยอดมวยครับเป็นนักชกไทยที่ฝีมือดีครับอาวุธครบเครื่องเคยเทิร์นโปรชกสากลมาแล้วครับจอมทองเป็นนักมวยที่ไม่กลัวหมัดครับเป็นแชมป์ระดับภาคระดับเอเชียนะครับแชมป์ WBC เอเชียครับแล้วแชมป์ OPBF ครับสำหรับจอมทองแข้งซ้ายไปเพราะฉะนั้นหมัดดีอยู่แล้วครับมวยซ้ายด้วยครับจอมทองคนนี้ขยับเข้ามาถีบยันไว้โมริตะเบียดเข้าไปครับจอมทองถีบซ้ายมาหมัด1 2ยังคอมไปนิดนึงครับเดินมาลุกไล่เลยครับจอมทองแข้งซ้ายหมัดหุกขวาไปครับเตะขาของโมริตะแข้งซ้ายของจอมทองก็ผ่านมาหมดแล้วครับจอมทองแสนชัยเลิศศิลานะครับสิงห์ดำปกรณ์นี่เจอมาหมดแล้วครับระดับยอดมวยทั้งนั้นแข้งซ้ายไปหมัดซ้ายไปครับเรียบร้อยครับหมัดซ้ายตรงครับจอมทองทิ่มเข้าไปบริเวณปลายคางนะครับหมัดดีครับอย่างที่กล่าวไว้ก็คือเคยชกมวยสากลอาชีพนะครับระดับแชมป์ระดับภาคครับระดับเอเชียเบียดเข้ามาครับจอมทองเขี่ยขาวิธีหนึ่งมริตาแข้งซ้ายไปจอมทองขยับเบียดเข้ามาครับหมัดซ้ายตรงทิ่มไปครับอุกขวามาไม่โดนครับจังหวะนี้เจอแบ็กจระเข้ฟันหางมาครับหมัดซ้ายของจอมทองครับเดินลุกไล่เข้ามาหมัดซ้ายไปครับหน้าง่ายไปเหมือนกันแข้งซ้ายไปเตะขามาครับจอมทองหมัดขวาไปเดินสาวหมัดแล้วเบียดเข้าไปจอมทองขยับเข้ามาต่อย1 2ครับยังไม่โดนหมัดซ้ายไปครับเป๊ะครับหมัดหุกขวาไปหุกซ้ายไปจอมทองเบียดเข้ามาเตะขาไปโมริตะหมัดซ้ายไปครับเดินสาวหมัดซ้ายตัดลำตัวมาแบบนิ่งๆเลยครับจอมทองไฟนี้ก็ขยับเข้ามาครับยับขวาไปจอมทองแบ็กคิกมาครับโมริตะไม่มีปัญหาลูกอย่างนี้ข้างซ้ายไปครับจอมทองเตะขาของโมริตะครับเบียดเข้าไปไม่ยีหลาบแบ็กคิกมาไม่โดนเจอหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายทิ่มไปจอมทองยังไม่ลงนะครับโมริตะหมัดซ้ายไปครับหมัดซ้ายนี่ครับเต็มปลายคางครับนับที่2ของยกแรกนะครับถ้าโมริตะโดนอีกนับหนึ่งกรรมการจะจับแพ้ TKO ไปเลยนะครับก็ยังดีอยู่ครับยังไม่เมาเท่าไหร่ครับสำหรับโมริตะขยับเบียดเข้ามาระฆังช่วยชีวิตโมริตะไปครับโดนถึง2นับนะครับในยกแรกต้องมาดูครับว่ายกต่อไปโมริตะจะแก้หมัดได้หรือไม่ครับว่าดูว่าเขากันหมัดไม่เป็นเลยนะครับก็โดนทีไรก็มีอาการครับค้างก็ไม่ค่อยดีด้วยครับสำหรับโมริตะเนี่ยภาพที่สวยงามนะครับดูภาพชาร์ปหมัดซ้ายครับเต็มปลายคางดีเหลือเกินครับซ้ายตรงนะครับซ้ายตรงทิ่มไปครับนี่นับที่2ครับซ้ายอุกซ้ายครับนับที่2เดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่2ครับยกนี้ยกไฮไลท์ครับจับตาดูไว้ให้ดีๆนะครับขยับเข้ามาจอมทองเปียกเข้าไปครับแต่ขวามาไม่โดนครับโมริตะแข้งซ้ายไปครับจอมทองแข้งขวาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วเต็มหน้าเลยครับหน้าหงายเลยแข้งขวาเจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายไปครับเดินตัดลำตัวมาหมัดซ้ายไปครับหูหน้าหงายครับกรรมการต้องยุติการชกเลยนะครับไม่ไหวครับเจอหมัดซ้ายชุดนี้ครับโดนไป 3-4 หมัดนะครับโดนทีก็หน้าหงายทีครับเป็นจอมทองครับชนะไปอย่างง่ายดายในยกที่2ครับเดี๋ยวมารอดูภาพช้านี่จังหวะนี้ครับหมัดซ้ายทิ่มไปหุกซ้ายตัดลำตัวก็หุกซ้ายไปครับหุกซ้ายไป2หมัดสุดท้ายครับก่อนจบเป็นหมัดหุกซ้ายนะครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับก็ถลําตัวทีนึงหมัดหุกซ้ายครับแล้วก็หุกซ้ายเป็นจอมทองครับที่ชนะไปครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฝากถึงแชมป์นะครับอย่าหนีครับอย่าหนีเรามาสู้กันครับผมอยากเจอคนเก่งครับครับผมสวัสดีครับ